กลับมาต่อนะคะช่วงนี้อยู่กับ SS Coffee Plus นะคะกาแฟดีๆสำหรับคุณผู้หญิงนะคะครับไม่มีน้ำตาลใช้ย่าหวานแทนความหวานนะคะสารสกัดทุกตัวเนี่ยรังสรรค์แล้วก็บรรจงสร้างมาเลยนะคะราคาก็ไม่แพงแต่ว่าที่แน่ๆนะคะใส่ซอยโปรตีนทำให้ผิวของคุณเนียนนุ่มชุ่มชื่นก็คือกินง่ายๆกินแล้วผิวสวยกินแล้วไม่อ้วนกินแล้วเบาหวานความดันก็ไม่เกี่ยวข้องกันนะคะเพราะฉะนั้นกินได้ค่ะเช้าเที่ยงสามารถที่จะดื่มได้ใส่น้ำแค่นิดเดียวรสชาติดีรสชาติอร่อยต้อง SS Coffee Plus ค่ะครับวันนี้เลยนะครับ1กล่องมี15ซองด้วยกันครับกล่องละ350บาทนะจ๊ะแต่วันนี้มีโปรโมชั่นนะฮะซื้อ3กล่องแถมฟรีอีก1กล่องราคาแค่ 1,000 เท่านั้นโปรดีๆแบบนี้รีบโทรได้เลยครับ0957184624หรือที่แลสุขภาพดีสแกน QR Code มุมขวาหน้าจอได้เลยครับมาที่ข่าวบันเทิงค่ะคุณผู้ชมมาในช่วงนี้นะฮะไปดูอุ้มลัคนาดีกว่าฟาดนะฮะไม่รู้ฟาดใครนะว่าอย่าเห่ารับหลังนะครับงานนี้ครับทำเอาคนบันเทิงแล้วก็แฟนคลับแห่ส่งกำลังใจรัวๆครับมาอุ้มลัคนาเองโพสต์ภาพกับลูกสาวพร้อมกับแคปชั่นนี่นะฮะขอเพียงยังมีเธออยู่ด้วยกันตลอดไปดวงใจของแม่หลังจากที่บอลกฤษณะเองสามีโพสต์รับผิดในวันที่ทรยศภรรยาและครอบครัวจากนี้จะทำเพื่อลูกนะฮะโดยเมื่อไปส่องความเคลื่อนไหวของคุณแม่อย่างสดสวยอย่างอุ้มลัคนาเนี่ยนะครับพบว่าเมื่อวันที่6สิงหาคมได้มีการพบคำคมนะฮะบอกว่าทันทีที่คุณเริ่มโกหกเมื่อนั้นคุณจะกลายเป็นเด็กเลี้ยงแกะพร้อมเขียนแคปชั่นว่าเดือดนะบอกว่าจะพูดอะไรรับหลังช่วยเล่าเรื่องจริงด้วยนะอย่าใส่ร้ายใส่ไฟคนอื่นเพื่อให้ตัวเองดูดีทุเรศพูดว่าตูจะเอาเงินมึงที่ไหนเมื่อไหร่สลึงบาทก็ไม่เคยขออย่าว่าแต่ขอเลยขอยืมยังไม่เคยสักครั้งมีแต่ให้ยืมทีละล้าน2ล้านไม่แมนเลยนะมึงบอกแล้วนะว่าอย่าให้ตูพูดความลับไม่มีในโลกอย่ามาเห่ารับหลังนั่นเองนะฮะค่ะงานนี้นะครับก็โพสต์เดือดไปเลยทีเดียวนะฮะสำหรับอุ้มลัคนานะฮะที่ได้มีการโพสต์หลังจากที่มันมีกระแสของคุณบอลเองเนี่ยออกมาพูดไงออกมาแบบว่าชี้แจงนะฮะว่าเหมือนโพสต์ว่ารับผิดเงี้ยว่าที่ทรยศภรรยาแล้วก็เหมือนทำผิดกับครอบครัวหลังจากนี้จะดูแลเพื่อลูกไงค่ะนะคะแล้วก็เหมือนว่าไปพูดหรือเปล่าว่าแบบยืมให้แบบเอาเงินไปให้อุ้มโน่นนี่นั่นไงบางทีอุ้มก็ต้องงดเล่นโซเชียลอยู่พักหนึ่งนะลูกนะนะคะก็เพราะว่าเข้าใจผิดไงก็ต้องออกมาพูดความจริงไงไม่ต้องพูดก็ได้ข่าวเรื่องภายในครอบครัวมึงก็ไม่ต้องรู้ทุกเรื่องโยมเขาพูดมาเราก็ต้องรู้ไม่ได้ห้ามรู้อุ้มก็ต้องงดพูดบ้างนะคะเพราะว่าเรื่องในครอบครัวเนี่ยเราไปโพสต์อย่างเงี้ยอย่างน้อยเนี่ยเขาก็จะยังไงก็แล้วแต่เรื่องของผัวเมียนะคะเราต้องระมัดระวังในการโพสต์สื่อสาธารณะนะคะจะโพสต์ให้สังคมไปประจานผัวก็ต้องระวังด้วยนะคะหลายคู่นะคะเลิกกันเพราะว่าโซเชียลนี่แหละค่ะตัวยุแยงตะแคงรั่วนี่แหละค่ะนะคะต้องระวังนะคะจะโพสอะไรต้องระวังค่ะด้านแฟนคลับเองเนี่ยเข้ามาคอมเมนต์กันรัวๆนะคุณผู้ชมนะบางคนบอกว่าเพิ่งเคยเห็นเนี่ยโมโหใครกันนะที่เป็นคนโชคร้ายคนนั้นนะฮะบางบอกว่าติดตามครอบครัวนี้มาไม่เคยเห็นแบบว่าคุณอุ้มเนี่ยเดือดเลยคนๆนั้นต้องแบบว่าขนาดไหนนะฮะนั่นแหละคอมเมนต์พวกนี้นั่นแหละคอมเมนต์พวกนี้อย่าคุณอุ้มออกมาพูดนะคะ FC จะได้ไม่เป็นห่วงออกมาพูดหรือว่าออกมาเล่าความจริงให้พวกคุณฟังไม่ต้องเล่าหรอกค่ะอุ้มเก็บไว้บางทีมันก็ต้องเก็บไว้เป็นในเรื่องของครอบครัวลูกไม่จำเป็นจะต้องพูดหมดค่ะนะคะคุยกัน2คนผัวเมียพอค่ะนะคะเล่าไปก็คนแถวนี้มันก็จะเสือกใครอ่ะคนแถวนี้ใครละพูดมาสิคนแถวนี้คุณผู้ชมเหรอคนแถวนี้ว่าคุณผู้ชมเสือกเหรอคนแถวนี้ว่าคุณผู้ชมคนแถวนี้นิสัยไม่ดีไปว่าเขาคนแถวนี้มึงดูปากกูซื้อคนแถวนี้ปากเบี้ยวแล้วคุณผู้ชมเห็นไหมนะเพจปากปัญหาแล้วนะมึงปากไปร้อนเลยมดดำก็ปากเบี้ยวเดี๋ยวนี้การปากเบี้ยวเป็นเรื่องของการอินเทรนอีแก่ก็ปากเบี้ยวเบี้ยวแล้วนะเปลี่ยนโรงพยาบาลแล้วนะล่าสุดเออเขาอยู่ไหนอ่ะไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งโรงพยาบาลอะไรเป็นโรงพยาบาลอะไรก็ไม่รู้เป็นอยู่ตรงไอ้นี่ใช้คำว่าอะไรไม่รู้ไม่ใช่กูกำลังนึกมันอยู่ตรงแยกแคลายเลี้ยวซ้ายไปที่4โว้ยอะไรโว้ยอะไรอ่ะไม่มีมีอะไรอ่ะพอก่อนเขาไปโรงพยาบาลมันจะมีก๋วยเตี๋ยวเป็ดกับต้มเลือดหมูให้แก่กินให้อิ่มอันนั้นไม่ได้รักษาโรคนานรักษาโรคปากม่วงปากเบี้ยวเนี่ยเขาตีจนดีขึ้นเลยเนาะรักษาด้วยการตีฮะตีอีแก่นต้องตีเหรอเออโอ้คุณคิดว่าคนอย่างอีแก่นจะตีแล้วเจ็บเหรออืมเยเลนตียังไม่รู้สึกเลยวันนั้นอะเออตีสองบึกบึกบึก
สะกิดอะไรเส้นเลือดในสมองแตกอะถ้าเป็นชาวบ้านเขาตายกันแล้วไม่ตายก็อัมพาตอีนี่ยังเดินแตะนิดเดียวไปหาหมอก่อนแต่ว่าเก่งนะอะไรนะแต่ว่าเก่งนะสู้ชีวิตตัวมึงไม่คิดว่านรกไม่รับสวรรค์ไม่เปิดบ้างเหรอก็นั่นแหละก็ถือว่าเก่งนะเก่งโยมมาบานบอกว่าโอ้อีกระเทยมาแล้วปิดประตูปิดประตูนรกก่อนเทวดาบอกโอ้อีกระเทยนี่โหน่ากลัวก็ขึ้นไม่ได้ไม่ไหวมันหนักเดี๋ยวตกสวรรค์ไม่ตกอะไรอะเมฆกูเป็นรูหมดให้มันอยู่ในโลกมนุษย์ไปก่อนตอนนี้ตัดผมสั้นแหละเพราะว่าผมแล้วมันยาวได้ขอมาช่าอัลบั้มแรกเลยนะคะถามดาวเหนื่อยไหมดาวคุณผู้ชมนะมาต่อยประเด็นหนึ่งนะครับยอมถอดเขี้ยวเล็บแล้วนะฮะสำหรับปั้นจันนะฮะเปิดตัวโจมินะครับแฟนสาวสุดสวยนั่นเองนะครับก็โสดมาสักพักใหญ่แล้วครับแต่ล่าสุดก็มีข่าวว่านักแสดงหนุ่มอย่างปั้นจันเองนะฮะมีหวานใจดูแลแล้วคุณผู้ชมทำเอาหลายคนแฮปปี้ตามไปติดๆเลยครับเพราะล่าสุดเนี่ยตัวหนุ่มปั้นจันเองครับไม่พลาดที่จะอัปเดตเพราะว่าแฟนๆเนี่ยอยากจะรู้ว่าจริงไหมว่าเธอว่าเขาไม่โสดแล้วนู่นนี่นั่นต่างๆนะฮะก็เลยนี่นะครับบอกตรงๆเลยนะครับว่าผมก็ไม่เชิญเป็นการเปิดตัวแต่คืนนี้คือผมไม่โสดแล้วไม่ได้ข้างรักนะแต่เสมอต้นเสมอปลายบอกว่าพร้อมแล้วถ้าหลุดคนดีๆไปก็คงจะไม่มีแล้วเรียกว่าล้างมือในอ่างทองคำถอดเขี้ยวเล็บแต่มนุษย์มันอาจจะมีพลาดก็ได้แต่ไม่พลาดก็จะดีที่สุดนะฮะเราเนี่ย2คนเจอกันที่สนามกอล์ฟนะฮะเพราะว่าปั้นจันชอบตีกอล์ฟเนาะตอนแรกเห็นผ่านๆก็ยังไม่ได้คุยแต่พอรู้จักกันก่อนก็ได้รู้จักก็เริ่มชอบมากขึ้นเขาเป็นคนน่ารักดูดีแล้วก็สวยด้วยนะครับทั้งหมดเลยเริ่มจากการเป็นเพื่อนไงก็อยากจะเป็นคนที่ดีขึ้นเปิดอกคุยกันถึงข้อเสียของเราจริงๆจะว่าไปเนี่ยเราคบมาเกือบปีแล้วซึ่งผมจริงจังกับความรักทุกครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีแค่มีอะไรที่เข้ามาแบบเข้ามาแล้วมันคือเข้ากันไม่ได้มันก็จะเป็นมันต้องจบไปแต่ครั้งนี้เรายังจับมือด้วยกันเราก็มองถึงอนาคตแล้วว่าผมโตกว่าเขาเนี่ย 5-6 ปีเลยยอมรับว่าแพ้สาวหมวยเขาชื่อว่าโจมินะครับเข้าไปส่องได้ส่วนภาพที่เห็นเนี่ยไม่ได้เป็นพรีเวดดิ้งมันคือวันที่เราเนี่ยไปงานแต่งงานความรักครั้งนี้ก็เป็นเรื่องราวดีๆแต่ก็ต้องมีเริ่มดีจากตัวเองคอยบ่นคอยให้ปรึกษากันแค่นี้ก็สนุกแล้วจ้าก็เปิดตัวกันไปอีก1คนอีก1คู่นะจ๊ะค่ะนะคะปั้นจันฟอรมะนะคะแล้วโอมเมื่อไรจะเปิดตัวล่ะไม่มีหรอกจะเปิดตัวทำไมก็เรายังไม่มีไม่เปิดตัวเป็นกระเทยไม่เปิดตัวทั้งนั้นแหละไม่ใช่ใช่ไหมลันอีลันต้องหัวเราะตลอดลุยอ่ะเขาอาจจะไม่ได้หัวเราะก็ได้เมื่อกี้หัวเราะเลยกัก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 ที่พอบอกเปิดตัวเป็นกระเทยอ่ะเมื่อกี้เห็นเลยเห็นภาพแบบโอ้โหงูปิดปากเลยอ่ะโอ้พวกมึงนั่งใกล้กันไม่ได้คุยกันหรออยู่คนละที่ฮะอยู่หน้าตรงข้ามกันแล้วมึงไม่คุยกันในห้องออฟฟิศเหรอแล้วทำไมมีอะไรเข้าหัวเราะมึงตลอดเลยอ่ะทำไมอ่ะกูสงสัยไงก็รายการเราตลกก็ต้องหัวเราะเหรออืมไม่หัวเราะอีกแล้วยังได้ยินเลยอ่ะไปอืมนะคะกินกาแฟกันดีกว่านะคะ SS Coffee Park นะคะคุณผู้ชมขานะคะกาแฟดีๆสำหรับคุณผู้หญิงนะคะใส่เขาเรียกว่าย่าหวานแทนน้ำตาลนะคะแล้วก็มีซอยโปรตีนทำให้ผิวของเราเนี่ยนุ่มชุ่มชื้นกินได้ทุกเวลาแล้วค่ะนะคะไม่ต้องไปกลัวค่ะนะคะกินได้ค่ะนะคะวันนี้มาพร้อมโปรหลักร้อยค่ะโปรเลยนะครับ1กล่องมี15ซองด้วยกันครับกล่องละ350บาทนะครับแต่วันนี้มีโปรโมชั่นครับซื้อ3กล่องแถมฟรีอีก1กล่องครับในราคาเพียงแค่1,000เท่านั้นนะจ๊ะสนใจโทรได้เลยนะครับ0957184624หรือที่แลสุขภาพดีสแกนเคอร์โค้ดวงขวานหน้าจอได้เลยนะครับพักสักครู่ค่ะชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ